ถ้าพูดถึงสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มหึมาผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนคงต้องนึกถึงเขื่อนเพราะเป็นทางพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยยังรวมไปถึงเป็นที่ท่องเที่ยวและทัศนศึกษาต่างๆเพราะมันสามารถมอบความรู้ให้แก่เด็กได้ข้อดีผ่านไปข้อเสียตามมาเฉยเพราะเนื่องจากบางเขื่อนมันมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกระแสน้ำไหลแต่ละทีนึกว่าแม่ธรณีโกรธใครมาและยังแบกรับภาระของปริมาณน้ำเกือบ 40,000 ลูกบาศก์เมตรในความใหญ่ของเขื่อนต่อจากนี้ไปมันก็ตามมาด้วยความไม่ปลอดภัยโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมโคตรเขื่อนที่ใหญ่และห้ามเข้าใกล้ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Let's go อันดับที่1เขื่อนโมซูประเทศอิรักเขื่อนโมซูถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1980บนรากฐานที่ไม่มีความมั่นคงในเมืองโมซูของประเทศอิรักโดยที่เขื่อนนี้มันสามารถจุน้ำได้ประมาณ11ลูกบาศก์กิโลเมตรยังรวมไปถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แจกจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยประมาณ 1.7 ล้านคนที่อาศัยในเมืองโมซูในปัจจุบันนะครับเขื่อนแห่งนี้ได้ถือเป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่มีความอันตรายสุดในตะวันออกกลางมันอาจส่งผลความเสียหายกับชาวบ้านละแวกนั้นเพราะเนื่องจากการก่อสร้างที่สุดห่วยที่ถูกสร้างบนพื้นที่รากฐานไม่หนาแน่นก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจก่อนเลยเพราะเขื่อนนี้ถูกสร้างในยุค90บวกกับฐานนะครับไม่มั่นคงในปัจจุบันจึงมีเหตุการณ์น้ำกัดเซาะต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับจึงต้องสูบปูนซีเมนต์มาอุดรอยรั่วบริเวณใต้ฐานเขื่อนและเกณฑ์คนงานจำนวนมากมาโกยหินขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเขื่อนตลอด24ชั่วโมงโอ้โหเขื่อนอะไรกันเนี่ยน่ากลัวโดยผู้เชี่ยวชาญกำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าจะระเบิดเขื่อนนี้ทิ้งดีไหมแต่ว่าการระเบิดเขื่อนมันจะมีผลกระทบที่อาจตามมาหลายอย่างจึงต้องหยุดความคิดนี้ไปก่อนและก็มาช่วยกันโกยหินจนมาถึงในปี2019ได้มีผู้เชี่ยวชาญหัวกะทิได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องระเบิดเขื่อนจนในปัจจุบันเขื่อนโมซูได้มีรากฐานที่มั่นคงกว่าเดิมและพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน 1.7 ล้านคนได้ใช้กันอย่างยาวๆมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยเขื่อนอิซาเบลล่าเลคชื่อน่ารักน่ารักเขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่แถบทะเลทรายอิซาเบลล่าในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาและมันยังคงเป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นทรายไม่ค่อยมีความแข็งแรงและคงทนรากฐานนะครับค่อนข้างอ่อนแอบวกกับพื้นที่บริเวณนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวแต่ละทีเขื่อนนี้แทบปิออกมานักวิศวกรนะครับจึงรวมตัวกันหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวเสมอจึงทำการออกแบบและปรับปรุงเขื่อนให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยวิธีการเสริมรากฐานโดยมีความสูง56เมตรยาว517เมตรหรือประมาณครึ่งกิโลโอ้โหยาวจริงๆจุน้ำได้ถึง 49,000 ลูกบาศก์ฟุตน้ำลายเต็มหน้าจอถึงแม้โครงการปรับปรุงเขื่อนแห่งนี้คาดว่าจะเสร็จภายในปีพ.ศ. 2565แต่ว่าชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็ยังอาจเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมถึงแม้ว่าเขื่อนจะถูกควบคุมในระดับหนึ่งแล้วโอ้โหสงสารชาวบ้านแถวนั้นจังเลยเป็นผมนั้นนอนไม่หลับแน่ๆวันดีคืนดีเขื่อนแตกขึ้นมาทำไงอะว่ายน้ำไม่เป็นซะด้วยอันดับที่3เขื่อนทีโกเกอร์เขื่อนทีโกเกอร์ตั้งอยู่ในประเทศจีนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันมันมีขนาดที่น่าประทับใจความสูงถึง181เมตรความยาวนะครับไม่ต้องไปถึงเลยยาวถึง 2,335 เมตรหรือประมาณ2กิโลกว่าคือใหญ่คักใหญ่แน่มันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 22,500 เมกะวัตต์ด้วยเขื่อนทีโกเกอร์คือมันใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วอ่ะประเทศจีนนี่โคตรสุดยอดสร้างอะไรนี่เหนือกว่าเขาหมดเลยมันเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่ใหญ่สุดลงมาจากกำแพงเมืองจีนมันถูกสร้างขึ้นขวางทางแม่น้ำที่ชื่อว่าแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้เพราะมันรองมาจากแม่น้ำนายและแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีเกียงได้มีความยาวถึง 6,000 กิโลเมตรมันได้ส่งกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนชาวจีนได้ใช้เป็นสัดส่วน1ต่อ5ของประเทศและเนื่องจากเหตุผลในหลายปัจจัยมันเป็นที่สุดของเขื่อนเลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ในโครงการสร้างเขื่อนแห่งนี้จึงทำให้ประชากรหลายล้านคนต้องทิ้งแผ่นดินทำมาหากินย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเมื่อประชากรเหล่านี้ได้ย้ายออกไปจากถิ่นฐานเดิมซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์มากๆแต่พอย้ายไปที่ใหม่ความอุดมสมบูรณ์มันน้อยกว่ามันเลยส่งผลเสียต่อชาวบ้านในการดำรงชีวิตแต่ละวันความแย่นะครับมันยังไม่หมดพอหลังจากสร้างเขื่อนนี้เสร็จหวังว่าปัญหาน้ำท่วมนะครับคงไม่เกิดขึ้นอีกแต่ที่ไหนได้ชาวบ้านกว่า 1,300 หมู่บ้านต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมที่หนักกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเกิดจากน้ำในเขื่อนมันทะลักไหลออกมาและผมก็ภาคเพลินไปหน่อยมันยาวเกินไปและเปลี่ยนอันดับดีกว่ามาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยเขื่อนไซยาโนซูเซนสกายา
ากย้อนกลับไปในปี1978เป็นปีที่นักวิศวกรของโซเวียตได้เริ่มทำการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้แต่พอหลายปีให้หลังมาผู้เชี่ยวชาญหลายคนเริ่มกังวลใจในความแข็งแรงและความถูกต้องในการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นการคำนวณที่ผิดพลาดของนักวิศวกรชาวโซเวียตเพราะในวันที่17สิงหาคมในปี2009ได้เกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงเมื่อเครื่องยนต์และห้องกังหันน้ำได้ถูกน้ำท่วมและเกิดการระเบิดใต้น้ำขึ้นเพราะเนื่องจากจำนวนน้ำมหาศาลมันไหลเข้าห้องเครื่องมอเตอร์มากเกินไปเพราะระบบทำงานผิดพลาดจากมอเตอร์กังหันประมาณ10ตัวเพียงแค่วันนั้นวันเดียวพังไปแล้ว3ตัวและนอกเหนือจากมอเตอร์ที่เกินไปยังมีน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่แม่น้ำเกือบ50ตันกันเลยรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ13ล้านดอลลาร์โอ้โห my god พอเวลาผ่านไปเขื่อนแห่งนี้ก็ถูกซ่อมแซมและกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ว่าในระหว่างซ่อมนะครับผมเกิดข้อสงสัยประชาชนคงเดือดร้อนน่าดูจะเอาไฟฟ้าที่ไหนใช้วะเนี่ยโอ้โหอธิบายมาขนาดนี้ผมลืมบอกรายละเอียดเขื่อนเลยอะว่าเขื่อนไซยาโนซูเซนสกายาได้ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซียมันมีความสูง242เมตรความยาวนะครับ1066เมตรโอ้โหยาว1กิโลเนี่ยความกว้างของเขื่อนกว้างถึง25เมตรความจุ 480,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาทีและความใหญ่ของเจ้าเขื่อนนี้มันจึงถูกจัดอันดับติดท็อปในอันดับที่6ของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะรอช้าอยู่ใหญ่มาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยเขื่อนชาววานถ้าออกเสียงผิดนะครับกราบขออภัยด้วยภาษาภาษาไม่ค่อยแข็งแรงแน่นอนครับว่าถ้าขึ้นชื่อว่า XI จะต้องเป็นประเทศจีนชัวเพราะว่าเขื่อนในอันดับที่5ได้ถูกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนโดยจุดประสงค์หลักในการสร้างเขื่อนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีความสูงอยู่ที่292เมตรความยาวนะครับ902เมตรถ้าเทียบกับอันดับที่ผ่านมาในสายตาของพริกไทยดำผมว่าเขื่อนชาววานนะครับสวยสุดแล้วอ่ะมันดูโล่งโปร่งสบายตาเหมือนกับอยู่ดาวอังคารเลยน้ำนิสัยกริบซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเขื่อนนึงที่มีความใหญ่เอาเรื่องและก็ยังตั้งอยู่บนแม่น้ำที่มีความใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเนื่องจากมันเชื่อมกับแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศจีนเมียนมาไทยลาวกัมพูชารวมไปถึงเวียดนามด้วยเพราะเนื่องจากแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญเลยสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและเขื่อนชาววานมันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชากรประมาณ60ล้านคนแม่ไม่ธรรมดาแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญที่ก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ได้เคลมว่าเขื่อนชาววานมันสามารถทนแรงแผ่นดินไหวได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทางตะวันตกเริ่มกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อนแห่งนี้เนื่องจากรัฐบาลจีนในช่วงนั้นไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเขื่อนแห่งนี้เลยผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวออกมาว่าถ้าเกิดเขื่อนชาววานแตกเมื่อไหร่เส้นทางของน้ำมันเชื่อมกับประเทศไทยด้วยถ้าแตกขึ้นมาน้ำไหลมาถึงไทยแน่การคมคมนาคมต่างๆคงต้องหยุดชะงักเศรษฐกิจนะครับไม่ต้องพูดถึงล่มแน่นอนถึงแม้ก่อนหน้านี้ประเทศจีนจะเคยมองแม่น้ำว่าในการไหลแบบธรรมชาติเป็นสิ่งที่อันตรายแต่พอมาถึงปัจจุบันถ้าขืนผิดพลาดนิดเดียวมันได้อันตรายกว่าธรรมชาติแน่ๆและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่6แกรนดีเด็กเซนเขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนที่มีพื้นที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลกอย่างแท้จริงโดยตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง400ล้านลูกบาศก์เมตรมันมีความสูง285เมตรความยาวนะครับ700เมตรความกว้าง200เมตรพอมองไปบริเวณรอบๆช่างสวยงามจริงๆภูเขามีหิมะซะด้วยด้วยความสวยงามของเขื่อนแห่งนี้จึงเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และเขื่อนแห่งนี้สวยอย่างเดียวไม่พอมันยังแฝงไปด้วยอันตรายมากเกินกว่าที่เราคิดไว้เพราะเคยมีกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำจากแม่น้ำโลนไปจนถึงแม่น้ำไซออนทำให้บ้านเรือนชาวบ้านบริเวณนั้นที่มีประชากรกว่า 30,000 คนต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจึงต้องออกคำสั่งให้มีการบำรุงและซ่อมแซมเขื่อนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับติดสัญญาณไซเรนกว่า 8,000 จุดเพื่อคอยป้องกันภัยพิบัติถ้าเกิดเขื่อนจะแตกสัญญาณไซเรนดังแน่นอน 8,000 ตัวนะครับเอาอยู่เพื่อให้ประชาชนได้พร้อมในการอพยพไปยังที่ปลอดภัยถ้าหากใครดูและชอบใจผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์และกดซับให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยอ่ะ และใครนะครับชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดที่ช่องนี้ได้เลยรับรองฟินๆ